ี่ยเรามีเรื่องอยากมาปรึกษาเรื่องอะไรเรื่องอะไรเหรอเราจะอยากจะไปทำงานที่กรุงเทพเนาะทำงานกรุงเทพนี่มันโคตรความเห็นได้วันนี้คิดดีแล้วหรอมันจะดีไหมคิดดีแล้วหรอก็คิดอยู่ก็อยากจะไปเป็นความฝันความฝันอืมความไม่ฝันคิดดีแล้วแน่นะกรุงเทพอ่ะมันจะเจออะไรอีกมากมายนะคนก็ไม่จริงใจเท่าบ้านเรานะต้อมว่างั้นเหรอใช่แล้วต้องมีเพื่อนไปเหรอหรือว่าจะไปคนเดียวก็ไปคนเดียวอ่ะไปคนเดียวด้วยอืมถ้าเป็นนุกนะนุกไม่ไปหรอกบอกนะจะได้เอามาตัวมาคุยไม่รับรถอีกเขาไออ่ะพาไปหาหมอแล้วอ่ะจะหมอบอกว่าจะต้องเอ็กซเรย์ปอดอ่ะว่าไงครับผมจะมาขอลาออกทำกับใครไปสิเราจะขายตัวของใครแล้วมาที่เขาเราก็จะได้คุยกับเขาว่าจะเอายังไงลูกสาวมาดูไม่ถามกันเลยแล้วก็ส่งคนตายายไหวถามไม่ไหวแล้วก็ขายไปเลยไหวไหมน้ำไหวไหมว่าไงลูกไม่ถามนะพ่อขายนะแล้วลูกตัวเองไปได้ไหมก็ไม่ยอมทำบางเพศเป็นหมดเลยเราว่างานก็แล้วคุณว่าไงล่ะตกลงว่างานก็เนี่ยลุงที่ว่าที่ลุงไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยลุงจะขายให้ผมได้เปล่าก็คิดว่าจะขายแต่ลูกอยู่จะว่าไงก็ยังไม่ได้คุยปรึกษากันก็ต้องคิดไปก่อนหนึ่งถ้าขายเดี๋ยวผมก็เซ็นเช็คให้ลุงเลยเนี่ยเพราะว่าลูกลุงก็ไม่ได้มาทำกินแล้วขายให้ผมผมจะได้เอาไปทำโรงงานอุตสาหกรรมทำยาเขาจะยาเขาจะขาดก็แต่ยาขาดก็ลุงก็ไม่ครับผมอ้าวยายว่าไงครับอ้าวขายตกลงขายไม่ให้ได้ลุงถ้าขายเดี๋ยวผมเซ็นเช็คให้เลยเนี่ยก็ตกลงกันที่ราคา10 ล้านก็แล้วกันนะหยุดนะแล้วคุณก็เสียภาษีเอาเองก็แล้วกันพ่อกับแม่ทำอะไรกันเนี่ยอ้าวก็จะขายที่นะแล้วคุณเป็นใครอ่ะเป็นเพื่อนต้มอ้าวแล้วมาเกี่ยวอะไรกับป้าเขาขายที่ที่ไหนพ่อแม่ก็ที่ของพ่อแม่จะมีอยู่แปลงเดียวนี่แหละอ้าวเราไม่เก็บไว้เป็นสมบัติให้ต้อมเนาะก็ลูกมันไม่ค่อยสนใจพ่อแม่นี่เอาแล้วถ้าต่อไปมีลูกมีหลานนะก็ไม่รู้สิเอาแล้วตกลงว่ายังไงกันครับเนี่ยตอนแรกให้10ล้านตอนนี้ให้20ล้านเลยนะให้ขายครับรอไว้ให้ลูกมากินถ้าลูกไม่ทำเราถึงจะขายไม่ลูกเรียนเขายังทำกลับมาทำมากินระหว่างเราก็ไม่ขายแล้วนี่ผมจะมาสร้างความเจริญให้กับหมู่บ้านของเรานะเนี่ยตามมาอีกแล้วเหรอความเจริญนี่มองไม่เห็นเลยพ่อมันมาอีกแล้วเหรอไล่ไปแล้วยังไม่ไปเหรอมันมาอีกแล้วทำไงล่ะเอาไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรเราตกลงกันว่าจะขายไงเขาก็ขู่ว่าพ่อขายนะพ่อเขาบอกว่าไม่ขายก็เนี่ยจะขายไม่ขายเนี่ยให้20ล้านแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมไม่ขายต้องถามลูกเดียร์ทายจะผมยกสิทธิ์ให้ลูกก็แล้วกันเนี่ยต้อมมาแล้วตอนนี้แม่ผมกลับแล้วต้อมพ่อจะขายที่แล้วเร็ว
ก็เนี่ยเที่ยวไหนไม่ขายตอนนี้ให้20ล้านแล้วไม่ขายเหรอเขามาคูณแล้วเนี่ยคนในหมู่บ้านจะได้มีอาชีพทำกินไม่ไม่ขายไม่ขายไม่ขายงั้นไปตัวกงลูกเขาต้องอยู่ดูแลนะไม่งั้นอย่าไปดูแล20ล้านนะไม่ได้ไปหาที่ไหนได้ไม่เอาไม่เอาล้านนะไม่เอาดีนะดีครับน้อยประตูอย่างน้อยก็มีการสร้างงานสร้างความเจริญให้กับหมู่บ้านไม่กลับไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาอีกงั้นเปลี่ยนใจไม่บอกถ้ามาเนี่ยฉันเรียกตำรวจแน่ครับเป็นไงพ่อกับแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยนึกถามอยู่ตรงคนนะเนี่ยนุคุยกับตั้มแล้วนะตั้มมานุคุยกับตั้มแล้วนะแม่ต่อไปเนี้ยนะตั้มจะกลับมาทำเนี่ยกลับมาแล้วลาออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะแม่ต่อไปเนี้ยกลับมาแล้วกลับมาบ้านเก่าย้อนมาอีกคราวบ้านตัวเราเองไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนโก้แต่ฉันไม่โง่สมองแจ่มใสทำงานพอได้ร่างพ่อโสเภณีรู้ป่ะเฮ้ยพ่อไม่รู้เพราะว่าผมก็เล่าพอจะรู้นะการศึกษาเนี่ยมันจะเอาผู้หญิงในหมู่บ้านเราไปขาย